ดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะซึ่งเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตารายวันประจำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ถึง 10:00 นะคะวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรฝนลีลักษณ์ประเสริฐค่ะก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ในเบรกที่1เนี่ยความจริงวันนี้ก็มีเรื่องราวที่อยากจะมานำเสนอมานำเสนอเลยเหรอคะ Proudly to present มากหนูยังเขินเลยฟังดูเหมือนเป็นทางการจริงๆแล้วเขาบอกคนเราต้องพัฒนาตัวเองถูกไหมไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหาความรู้เพิ่มหรือแม้กระทั่งแก้ไขข้อบกพร่องบุคลิกภาพก็ด้วยการพูดก็ด้วยนะคะสัมพันธภาพรอบตัวก็ด้วยจ้ะอย่างที่เราอํากันเล่นๆอ่ะอํากึ่งเล่นกึ่งจริงเนี่ยก็คือผมอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการได้ยินนะส่วนแพรเนี่ยพี่เพิ่งรู้นะครับว่าสายตาเธอสั้นถึง500กว่าค่ะแต่ก็ทําหนูก็เลยมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าคืออันนี้ก็เป็นความรู้นะคะว่าสายตาสั้นมากก็จริงแต่ว่าวันนึงที่ผ่านมาเนี่ยเคยได้ทําเค้าเรียกว่าเลสิกก็คือการทําเลเซอร์เพื่อไปปรับค่าสายตาให้กลับมามองเห็นเป็นปกติซึ่งไม่สามารถทําได้ทุกคน 100% นะคะคุณหมอเนี่ยเค้าก็จะมีการตรวจว่าความบางของแก้วกระจกตาแก้วตาของเราหรือว่าถ้าเราเอียงมากก็อาจจะทําไม่ได้ผลอะไรเงี้ยหรือว่าคนสายตายาวจัดๆก็อาจจะทําไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือปรึกษาคุณหมอแล้วว่าตัวเองทําได้แต่คุณหมอบอกว่าผลเนี่ยคือเราจะกลับมามองเห็นชัดได้ไม่เท่ากันบางคนค่าจาก500อาจจะเหลือ0ครับเป็นไปได้แต่2ข้างก็จะไม่เท่ากันด้วยนะคะข้างนึงอาจจะ0ข้างนึงอาจจะเหลือ50ซึ่งอันนี้หนูเป็นนะคะซึ่งอันนี้เป็นที่มาใช่ไหมของทั้งวันนี้ที่เวลามองต้องมอง2ฝั่งคือแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณหมอบอกว่าถ้าเรารักษาสายตาไม่ดีคือถ้าหากว่ายังเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่เป็นประจำหรือว่าเปิดมือถือเล่นตอนที่เราปิดไฟหมดแล้วนะคะหรือว่าดูโทรทัศน์ใกล้ๆใช้สายตามากมันสามารถกลับมาได้แต่ว่าอย่างแพรอย่างเงี้ยก็ทำงานกับแสงไฟมากๆแบบนี้ค่ะมันก็อาจจะมีผลบ้างเล็กน้อยก็เลยทำให้สายตาอาจจะแบบคืนบ้างแต่ก็คือโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันยังชัดอยู่แต่นี้เป็นเรื่องสายตาของหนูก็ถือว่าโอเคผ่านไปแต่เรื่องของอาจารย์นี่จั๊กจี้นิดนึงนะคะก็ผมเองมีปัญหาเรื่องการได้ยินจริงๆแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็มีโอกาสได้พาคุณแม่ไปตรวจตาแล้วก็พวกทางการได้ยินอะไรพวกนี้ก็เลยปรึกษาคุณหมอว่าปกติก่อนหน้านี้ก็จะทำความสะอาดภายในช่องหูเนี่ยเป็นระยะแต่ปรากฏหูไปตรวจนะฮะจริงๆเราไม่น่าเชื่อเลยว่าก็เรียกว่าอะไรเป็นดูดทำความสะอาดออกมาเนี่ยแบบโอ้โหเยอะมากอาจารย์บอกเขามีจอให้ดูด้วยอ่ะใช่คือจริงๆแล้วอยากจะบอกอย่างนี้ฮะเราเองอาจจะมีความเข้าใจที่ผิดมาโดยตลอดคือใช้คำว่าขี้หูนี่แหละตรงๆอ่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนแข็งบางคนเหมือนกับเป็นน้ำหนวกนะบางคนนิ่มใช่ฉะนั้นการดูแลรักษาก็ต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่คุณหมอบอกมาเลยนะผมเชื่อว่าหลายคนคงพอทราบแต่หลายคนยังไม่รู้ก็คือว่าอาบน้ำแน่นอนฮะหรือว่ายน้ำเนี่ยบางทีน้ำจะเข้าหูหลายคนคิดว่าต้องใช้คัตเติ้ลบัตรแพรนี่ก็ใช้หนูใช้เป็นประจำแต่หนูจะพยายามปั่นเบาๆเพราะว่าก็เคยได้ยินว่ามันไม่ได้ดีนักไม่ดีเลยจริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าการทำความสะอาดหูเนี่ยให้ทำได้เฉพาะบริเวณใบหูเท่านั้นนะแล้วก็ด้านนอกใช่ครับเพราะว่ายิ่งคือร่างกายมนุษย์เนี่ยจะมีกลไกในการจำกัดกำจัดนะขี้หูเนี่ยออกมาเองยกเว้นคนที่แบบแข็งมากๆอันนี้อาจจะต้องซักชั่นหรือว่าดูดออกมานะของผมเนี่ยก็คือชอบแคะโดยเฉพาะเวลาว่ายน้ำหรือว่าอาบน้ำแล้วมันชื้นซึ่งผิดเลยนะครับผมปรากฏว่าดูดออกมาก็พอสมควรตอนนี้ชัดฉะนั้นวันนี้ผมไม่มีปัญหาแน่ในเรื่องของการฟังตอนนี้อาจารย์ดูดขี้หูออกไปหมดแล้วไม่แต่จริงๆบอกทุกคนนะครับว่าอย่าแคะเพราะยิ่งแคะเนี่ยจะทำให้ขี้หูเนี่ยเข้าไปฝังแน่นไปตันอยู่ข้างในเหมือนเราไปดันเขาเข้าไปอะค่ะแล้วก็จะอักเสบด้วยนะภายในหูจะมีชั้นนอกชั้นกลางชั้นในถ้าอักเสบมากก็จะยิ่งมีปัญหาในเรื่องของการดูดออกปกติอาการอักเสบคุณหมอได้บอกไหมคะว่ามันจะแบบแม้ถ้าแค่หนักก็เจ็บจ้ะง่ายๆเลยนะกดบริเวณนี้ก็จะเจ็บละนะก็อันนี้ดูแลเจ็บนะแต่ถ้าเกิดหนูใช้ไม้ปั่นบ่อยๆเนี่ยหนูใช้ทุกวันเลยอ่ะก็มีโอกาสก็ควรจะไปตรวจเช็คได้ยินเหมือนกันค่ะว่าถ้าใช้เนี่ยมันจะยิ่งดันแล้วเข้าไปสะสมนอกจากจะไม่ค่อยได้ยินแล้วเนี่ยมันเป็นการสะสมของเคลียร์เชื้อโรคถูกต้องสิ่งสกปรกหนูก็จะพยายามแค่เหมือนแค่เช็ดเพื่อให้ไม่ได้จริงๆคุณหมอบอกไม่ได้เลยเช็ดเพื่อให้มันแห้งเฉยๆค่ะ
จ้ะวันนี้ดูกันฮะว่าจะอ่านผิดหรือว่าไม่ได้ยินของใครจะมากกว่ากันวันนึงหนูว่าหนูจะไปดูดขี้หูด้วยเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าตัวจริงๆถ้าหนูบอกว่าหนูปั่นตั้งแต่เกิดไม่เคยเลยนะคะไม่เคยรู้ว่าคุณหมอสามารถแบบดูดขี้หูของเราออกไปได้ด้วยมีหลายอย่างเลยลูกมันเป็นครีมคีบก็มีนะจริงเหรอแล้วก็แบบอันไหนก็ออกยากก็จะใช้ซักชั่นดูดหรือของใครถ้าแข็งก็จะมีน้ำยาหยอดให้มันค่อยเอาออกแล้วสนุกดีจักรจีดีเห็นไหมคะเป็นเรื่องแบบจักรจีตั้งแต่เช้าใครทานข้าวอยู่นะคะตอนนี้ทานไม่ค่อยลงโอเคจ้ะเอาช่องทางการสื่อสารครับสำหรับวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันเหมือนเดิมเนาะสำหรับสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะSMS ก็พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดนะคะอย่าลืมเวลาเกิดด้วยเนาะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์ใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีนะคะก็ถามเข้ามาได้เรื่องของตัวเลขก็ถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะส่งมาได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะตอบSMSกันนะคะแต่สำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์พรพจน์นะคะพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันก่อนเลยค่ะอังคารที่6กันยายน2559ครับจันทรคติการขึ้น5ค่ำเดือน10ปีวอกประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ให้เตรียมความพร้อมในแง่ของการทำงานส่วนหนึ่งอาจจะเจองานยากงานกดดันครับหรือบางคนอาจจะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่เดินทางสัญจรแต่เงินทองยังไม่เสียเปรียบอยากได้อะไรให้เจรจาขอต่อรองความรักทายดีครับมีความสุขกับเรื่องรักๆใคร่ๆแต่ฝากระวังปัญหารักแทรกซ้อนกรณีคนที่มีคู่อยู่แล้วและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นถึงจะมีโอกาสก็ตามนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการเขาเรียกว่าขอแรงขอความร่วมมือนะครับจากบริวารและคนรอบข้างส่วนหนึ่งอาจจะมีอะไรตอบแทนเขาก็ว่ากันไปแหละน้ำใจอ่ะใช่แต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าโดยรวมเกรงใจเรานะฮะสภาพคล่องการเงินเน้นคนที่ทำธุรกรรมทำธุรกิจร่วมกับคนอื่นวันนี้อย่าโลเลอย่าเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจคำไหนคำนั้นความรักถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาสุขภาพตัวคุณเองก็อาจจะมีครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะระวังสุขภาพนะครับทั้งตัวเองแล้วก็ของคนที่เรารักสีฟ้าส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้การทำงานให้เน้นภาพใหญ่เป็นหลักนะครับจับประเด็นสำคัญให้ได้อะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆปล่อยผ่านนะครับเงินทองไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมกับเพศตรงข้ามหรือแม้กระทั่งการเสี่ยงโชคก็ไม่ดีหัวใจก่อนจะเข้าหาใครให้ลองเช็คสถานการณ์ประเมินให้ชัวร์ฮะเพราะเกณฑ์รักใหม่ไม่เด็ดและสีที่ถูกโฉลกค่ะนิดหนึ่งทุกเรื่องนะฮะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีแดงส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้งานทายดีนะโดยเฉพาะคนที่เตรียมความพร้อมหรือว่าทำอะไรล่วงหน้าเริ่มจับต้องได้ครับเริ่มจะมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะที่สำคัญวันนี้มีโอกาสได้รับมอบหมายงานสำคัญนะสภาพคล่องโดยรวมก็ล้อกับเรื่องของงานครับติดขัดยังไงก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ส่วนความรักถ้ามีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิถือว่าสมรูปและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความกระตือรือร้นครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับเหมาะสำหรับการเก็บรักษาความลับอะไรที่เป็นทีเด็ดอย่าเพิ่งเปิดเผยนะครับโดยเฉพาะในแง่ของคนที่ทำธุรกิจแบบมีคู่แข่งขันชัดเจนอย่าใช้เงินในอนาคตการลงทุนก็ต้องมีวินัยให้มากอย่าทำอะไรที่มีความเสี่ยงส่วนความรักพยายามเข้าหาผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือปรับความเข้าใจก็ตามและสีที่ถูกโฉลกค่ะอย่าดึงเงินในอนาคตมาใช้นะฮะระวังจะทุกข์สีชมพูฮะหลักทรัพย์เงินทองส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับคนทำธุรกิจวันนี้เขาบอกต้องกล้าลงทุนนะอะไรที่ไม่รู้ก็ต้องซื้อหาหรือแม้กระทั่งการว่าจ้างมืออาชีพเข้าช่วย
ส่วนคนทำงานเองวันนี้ไม่แปลกถ้าเราจะขอความรู้จากคนที่รู้จริงสอดคล้องกับเรื่องของงานครับในส่วนของการเงินพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มีผลโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนความรักหากคิดชนะใจใครวันนี้อาจจะต้องใช้ความพยายามให้มากเป็นพิเศษและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานต้องกล้าลงทุนหน่อยในแง่ของการทำงานสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะได้รับความเมตตาโดยเฉพาะในเรื่องของโอกาสใครมีโปรเจกต์อะไรอยากจะขายอยากจะนำเสนอวันนี้ให้เข้าหานะครับสภาพคล่องโดยรวมก็ทายดีคนมีเงินเย็นเนี่ยมีโอกาสได้ขยับขยายหรือแม้กระทั่งอาจจะมีคนเข้าหาชักชวนและสีที่ถูกค่ะสุดท้ายสุดท้ายอาจารย์เบรกความรักความสัมพันธ์ครับเรื่องนะคนโสดเองก็มีโอกาสได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามและสีที่ถูกชะโลค่ะเข้าหาผู้ใหญ่ดีนะฮะเสริมให้มีคนอุปถัมภ์สีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้พยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดครับเพราะมันจะส่งผลต่อในเรื่องของความเชื่อมั่นกำลังใจนะแหยงก็ได้นะฮะส่วนการเงินอย่าคาดหวังครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของผลประกอบการหรือการตกลงตกปากรับคำความรักต้องอดทนฮะบรรยากาศไม่ค่อยดีวันนี้รู้สึกมีความกดดันและสีที่ถูกโฉลกค่ะก็เผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยโดยเฉพาะหลักฐานความมั่นคงในแง่ของงานนะฮะให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเทาส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งราศีที่การทำงานตัดสินใจอะไรเนี่ยขอให้คิดถึงเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักคนเราคงเอาชนะใจทุกคนไม่ได้วันนี้ถ้าภาพรวมผ่านก็ถือว่าดีแล้วสภาพคล่องไม่เด่นนะครับและวันนี้มีเกณฑ์ต้องแบกรับภาระหรือช่วยเหลือบรรดาญาติพี่น้องที่กำลังเดือดร้อนส่วนหัวใจเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่ครับให้ใช้คอนเน็กชันที่มีให้เกิดประโยชน์หาเองคงไม่สำเร็จและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองฮะมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพื่อคนอื่นสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับหลายเหตุปัจจัยไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับไม่ว่าทำอะไรก็มักจะมีคู่แข่งขันวันนี้ในแง่ของการทำงานต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยการเงินการลงทุนก็เช่นเดียวกันนะครับเตรียมสำรองไว้บ้างเพราะวันนี้อะไรที่ทำเองไม่ได้ต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาหัวใจกลับด้านกับทั้ง2เรื่องครับวันนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องและสีที่ถูกโฉลกค่ะทำอะไรก็มักจะมีคู่แข่งขันก็ต้องเสริมให้มีความเพียรพยายามนะฮะวิริยะอุตสาหะกับสีดำส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำงานต่างถิ่นฐานหรือว่าเกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปแต่ถ้าไม่ใช่วันนี้เผื่อใจนะฮะงานมีปัญหามากกว่าที่คิดเหมาะสำหรับการมองหารายได้เสริมนอกเหนือจากรายรับปกติโดยเฉพาะการเป็นคนกลางสุดท้ายในเรื่องของความรักมีปัญหาอะไรให้อดทนคนทำคะแนนก็ต้องมีความต่อเนื่องครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มและสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้งานประจำทำให้ดีก่อนเน้นความสำคัญในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะฮะอะไรที่มันยังไม่ชัดเจนอย่าเพิ่งขยับเงินทองวันนี้ต้องถือว่าทำดีเท่าที่ทำได้ถึงจะไม่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหัวใจวันนี้เข้าหาใครมีโอกาสได้รับการยอมรับอย่างน้อยก็เริ่มความสัมพันธ์ฉันเพื่อนและสีที่ถูกโฉลกค่ะก็เสริมเสน่ห์ไว้ก่อนกันเหนียวกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาครับค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณชมข้อความเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะสำหรับสายสดที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับThank you.